wrongdoing. มันเป็นญาติเดอะแกลลอชแน่นอนนะครับจังหวะนี้ light shall bring victory. ถ้าเราจะมูลิแกนเสียงหน่อยเพราะเราอยากได้ My Vision นะครับเพราะเราได้เริ่มก่อนเพราะเราไม่เชื่อว่าเราจะได้คอยนะครับมันแค่1ใน1ใน5นะครับจะใหญ่นะเนี่ยเขามีพวกบัฟดีไวชิลให้มันบ่อยๆเดี๋ยวถ้าเกิดเขาเคลียร์ไอ้รูทฮอร์เดอร์นี้ได้ซึ่งเขาไม่น่าเคลียร์ได้นะทำไมเขาจะมีหมูบูกิลอะไรแบบนี้ไม่ก็ไลจัสติสซึ่งเป็นการที่ส่วนมากไม่ค่อยหยิบกันนะครับ Not on my watch. ไม่ก็ให้ดีไวชิลก็ไม่อยากลงอีมาสเตอร์ไปนะครับเพราะว่ามันจะโดนไอ้นี่ตีทีเดียวตายถ้าเราลงเอ็กโซซิตไปไอ้นี่จะฆ่าเอ็กโซซิตไม่ได้นะครับยังไงเขาก็ต้องเอาไมโครแมชชีนตีมาอยู่ดีเขาคอยไปแล้วเขายังใช้ดาบไม่ได้นะครับ Not on my What ผมพูดเล่นในที่บอกว่ามีตัวให้ดีไวคิวเยอะเนี่ยเก่งจริงมีอีกตัวสิถ้าเราไม่มีโนวายเราแพ้เลยเนี่ยเพราะเขาให้ดีไวชิลมันให้ดีไวชิลมันแล้วก็ทอนนี่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับเจ็บหน้านิดหน่อยยังไงเราก็ฮิวหน้าตัวเองได้นะครับเพราะเราเป็นโจรนะครับมีเทคนิคทำแผลที่เหนือคลาสอื่นนะครับโจรว่าเราจะรีบใช้อันนี้ก่อนนะเพราะว่าก่อนที่เมคเราจะตายเราลงอิมมาสเตอร์ไปปล่อยให้อันนี้โดนตีตายไปก็ได้นะเขาเรียกว่าเขาอยากทำหลายอย่างนะครับตอนนี้I wonder. Silvermoon shall not fall. โอ้ถึงเขาจะชอบดีไวชิลมากเลยซึ่งดีไวชิลนี่เป็นอะไรที่พีชเกียดมากนะครับเพราะเราไม่มีบัตรไหนนะครับผมว่าอิมเนี่ยไม่ดีแล้วล่ะเราควรใช้รีเซเล็กก่อนที่เราจะลงอิมมาสเตอร์เพราะเรามีสิทธิ์จะรีเซเล็กได้อิมด้วยนะครับ1-1 นะครับซึ่งเป็นอะไรที่เราไม่อยากได้แน่นอนนะครับเราพยายามเคลียร์บอร์ดให้ได้เราต้องใจเย็นๆนะครับให้มินเนี่ยนตัวใหญ่ๆตายเยอะก่อนนะครับให้มินเนี่ยนที่มีค่าตายเยอะหน่อยแล้วค่อยรีเซเล็กนะครับเขาเทรดได้หลายแบบมากเลยนะแต่แบบที่ดีที่สุดผมว่าเอาไอ้นี้ตีเราจะไปชี้ให้เขาดูทำไมเนี่ยเอาชิลบอร์ดตี 4-2 นะครับก็ A33 ตีเชดเดอร์น่าจะถูกที่สุดเขาอาจจะเล่นผิดก็ได้ถ้าเขาตีแบบนั้นผมว่าผมไปใช้ดีเซเล็กก่อนนะก่อนที่ซอมบี้ชาวจะตายแล้วเพิ่มซอมบี้ชาวเข้าไปในลิสต์ตัวให้เราจะปลุกได้นะครับเห็นอยู่นะครับเขาจะเห็นไฮไลท์แดงๆรอบๆแบบนี้นะครับเห็นไหมมันจะเป็นแดงๆนะครับว่าเป็นเทิร์นที่เราจะรีเซเล็กนะครับเดี๋ยวเราเคลียร์ก่อนนะหรือเราไม่รีเซเล็กดีว่ารีเซเล็กนี่เป็นคำตอบไม่ถูกต้องนะครับก็เราจะได้1-1ด้วยอ
เรียกว่าโอเคนะจ่ายสองได้สองสามทอนกลางๆนะครับไม่ดีมากแต่ก็โอเคอยู่ดีกว่าได้1-1แน่นอนนะครับAnduin versus Thrall. For Doomhammer. The light shall bring victory. ใช่นะแพ้มัน2-2นะครับมันอีกตาเดียวนะครับแล้วดันเล่นตาสุดท้ายแพ้นะเสียดายมากนั่นคือปกติพวกงานแข่งนี้ถ้าไปถึงปกติก็ไม่ค่อยคิดอะไรมากนะครับยกเว้นแบบชนะตานี้จะได้รางวัลแล้วอะไรแบบนี้นะครับแล้วมันแพ้นะครับจะเป็นอะไรที่เซ็งมากนะครับก็ไม่ใช้ได้3ตัวนะครับวันนี้ใช้วอริเออร์ดูอิดแล้วก็วอร์ล็อกนะครับซึ่งผมว่า2ทีแล้วมั้งไอ้แบบนี้นะครับแบบที่ชนะอีกเกมจะได้ตังค์แล้วมาแพ้นะครับเซ็งสุดๆแข่งของ ESL นะครับแข่งงานออนไลน์ว่าเราเลือกได้2อย่างนะคือเราจะเลือก Demolisher ซึ่งก็ดีตรงที่ว่ามันจะยิง2ให้เราทุกตานะครับหรือเลือก Immaster ที่เราจะสามารถฮีลมันได้แล้วมันจะเรียก1-1ให้เราทุกตานะครับผมว่าผมชอบไปยิง2นี่มากกว่านะเพราะเขาไม่น่าเคลียร์ได้ว่าชาแมนนี่มันดีล4ยากนะครับส่วนมากมันจะดีลได้แค่3นะครับแล้วเขาลงอะไรมามันก็จะยิงนะครับถ้ามันยิงโดนแค่ตัวเดียวเราก็จะเคลียร์บอร์ดได้เกมนี้มันควรจะง่ายนะครับเพราะว่าโอกาสมันก็มันมี3เป้านะครับถ้ายิงโดนสักเป้านี่เราก็จะเคลียร์ได้นะครับสวัสดีครับตาหน้าน่าจะมายวิชั่นยกเว้นว่าเราจะลงอิมน่าจะลงอิมมาสเตอร์และฮิลมากกว่าผมจะเซ็งมากถ้าเขาปล่อยเดมอลิเชอร์รอดแล้วมันยิงหัวอีกเพราะเธอนี้เขาทำอะไรไม่ได้นอกจากลงดรอป2นะครับทำให้โอกาสที่เขาจะฆ่า1-4ได้นี่มันน้อยนะครับเขาใช้คอยด์มาแล้วนะครับทำให้มายวิชั่นได้เขาโลได้สเปลดาเมจแล้วเขาจะฆ่านี้มาแล้วเราได้มินเนี่ยนที่ห่วยที่สุดที่เชดเดอร์จะให้เราได้นะครับทำไมมันต้องให้แคคเกิลเรามาด้วยเนี่ยมันต้องรู้แน่ๆเลยว่าเราไม่ชอบแคคเกิลนะครับมันคือใบจ่าย2ยิง3ดีๆนี่เองนะครับและติดโอเวอร์โหลด1ด้วยถ้าคาร์ดอื่นนี่เขาจ่าย2ยิง3แกในการ์ดบ้านนี่จ่าย2ยิง3ติดโอเวอร์โหลด1นะ We must cleanse the Sunwellว่ามันอาจจะได้ก็ได้นะครับอาจจะออก6ให้แล้วนะครับแบบเทิร์นนี้เขาลง border fit มานะครับอย่างน้อยมันก็ออกต่ำนะครับ4-7แล้วออก5นะครับถือว่าต่ำอยู่ถ้าเขาเคลียร์บอร์ดมาไม่ได้เทิร์นหน้าเราจะลง Storm Wind Champion ไปได้เห็นไหมผมบอกแล้วมันออก3ชัดนะครับไม่ต้องสืบนะครับว่ายังโอเคอยู่นะเทิร์นหน้าเรียกว่าเราเสียเปรียบการ์ดบนมือเขามากนะครับ
ผมว่าเขาดูพลิกเป็นอยู่นะเนี่ยการเขามีแต่ดีๆนะครับเพราะฉะนั้นเราตอสติลไปเราต้องได้การดีแน่นอนนะครับต้องตั้งความเชื่อมั่นไว้ก่อนนะครับเขาหยิบโฟกไลนิ่ง2ไปทำไมถึงหยิบโฟกไลนิ่ง2ไปวะเชื่อได้ไหมเนี่ยเขาบัดรัดมินเนี่ยนตัวเดียวผมควรจะตอสติลไปไหมนี่เทิร์นเดียวนะครับว่าโดยรวมก็ยังถือว่าการ์ดดีเยอะอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะมีประโยชน์สุดๆนะครับทำให้เราเคลียร์บอร์ดได้นะครับ One shot, one... อย่างน้อยเราก็ไม่ได้เอเวนอาร์เชอร์นะครับอย่างน้อยนะโอ้เราจะฝ่าเข้าไปไม่ได้ผมว่าเราต้องจั่วได้ให้คาร์บาลชาโดว์ฟรีสว่าผมจะเก็บไอชิงมาสเตอร์ไว้ก่อนเผื่อท็อปเด็กชาบาลชาโดฟรีนะครับจะได้ใช้กับเฟนคีเฟอร์แต่จะไม่เมคเซนก็ได้เพราะอากาศท็อปเด็กมันต่ำไปหน่อยนะครับเราอาจจะอยากลงมินเนี่ยนไปคุมบอร์ดมากกว่านอกมันโอเคอยู่นะเพราะเราเป็นฟรีสเราฮิลตัวเองได้นะเพราะฉะนั้นเราจะใช้อาวุธได้ดีกว่าคลาสอื่นคือเราจะทำแบบนี้ได้นะครับคำถามผมว่าเราสเตลไอ้นี่ไว้นะครับได้หนึ่งหนึ่งด้วยเผื่อเราจั่วได้สเปลอีกนะครับเรายังไม่ได้ใช้หมายวิชั่นใช่ไหมครับใช้ไปแค่นั้นว่าฮิวหน้าตัวเองมันไม่ค่อยมีผลอะไรเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาไม่น่าเอาเราตายได้บัตรลัดเขาก็ใช้ไปแล้วนี่นะครับพอดีนะครับได้ใช้เดชได้หนึ่งอีกตัวนะครับมันให้สแปร์พาร์ทไป2ฝ่ายผมว่าเขาจะไม่ได้สเตลเหมือนกันนะแล้วเขาสเตล88ไว้ว่าเราจะเคลียร์บอร์ดนะครับเราไม่อยากให้ชาแมนมีบอร์ดนะครับว่าเขามีการปั๊มมินเนี่ยนเยอะนะครับเขาจะทำอะไรเราได้นั่นแหละจะลงมินเนี่ยนตัวใหญ่ไหมซึ่งเราก็รู้แล้วว่าเขามีเฟนคีเปอร์ใบหนึ่งซึ่งก็ไม่ใช่มินเนี่ยนที่น่ากลัวเท่าไหร่ My fate is sealed. Instruction begins. เราจะเคลียร์เอาสแปร์พาร์ทนะครับ The damned stand ready. ว่าเราฮิลไอ้นี่แหละเข้าท่าที่สุดแล้วแปลงร่างให้มันเป็นเยติผมว่าเราไม่ได้หยิบอะไรที่ให้สแปร์พาร์ตมาเลยนะมีแต่เขาให้มาโอ้เป็นอะไรที่แบบเจ็บปวดรวดร้าวมากเขาไม่จั่วไม่ได้ Storm Force XMy fate is sealed. Instruction begins. It's clobbering time. Yeah, Hunter of ours, right? Hurry up! Portals online. เราจะฝึกมันด้วยการสั่งมันตีไปตัวแรกนะครับตอนที่แบบมีเป้าเยอะนะครับจะดูว่ามันเก่งจริงหรือเปล่าใช้ได้นะครับเนี่ย
mission begins. ผมก็จะฮิวให้เยติอยู่ดีนะลำเอียงซึ่งจริงๆผมไม่ควรทำแบบนั้นผมควรจะเอาอันนี้ตีทอนไปก่อนแล้วค่อยเอาอันนี้โหทำไมไม่เฮกออกอ่ะออกมันตีทะลุทอนได้นะการฝึกออกให้เป็นนินจานะครับสั่งมันตีทะลุทอนเวเลนได้เลือกแล้วนะครับเลือกให้ไอ้เป็นผู้ถูกเลือกนะครับของเวเลนเท่สุดๆนะครับ For Blackwing Feel the power มันจะไปสู้ผู้ที่ถูกเลือกได้ยังไงพวกผมอยากรีเซเล็กดูก่อนว่าจะได้อะไรทำให้โอกาสที่เราจะใช้รีเซเล็กได้ดีๆมันจะน้อยลงนะ The light shall bring victory. เราต้องจัดการวอริเออร์นะครับเรามีทิงเกอร์ทาวแล้วก็เชดเดอร์คอมโบกันได้ด้วยแต่ผมว่าเราน่าจะได้ลงทิงเกอร์ทาวก่อนถ้าเราจั่วถ้าเราไม่ได้ดรอปดีกว่านี้นะครับหรือว่าไม่มีจังหวะให้เราใช้โฮลี่สมัยดีๆเขาเปลี่ยนการ์ดแค่ใบเดียวนะส่วนมากถ้าเปลี่ยนถ้าเขาเปลี่ยนการ์ดแค่ใบเดียวจะไม่ค่อยอยากใหม่วิชั่นเท่าไหร่โหเป็นเทคที่ forever alone มากนะครับ โอ้ตัวนี้เป็นตัวที่แย่นะครับ ผมว่าเราจะลงไอ้นั่นเป็นนะเราจะเก็บ Tinker Town ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยลง Immaster นะครับมันเขาจะไม่มีขวานแล้วนะว่าวอริเออร์นี่มันเก่งที่แฟรี่วอลแอคนะครับแฟรี่วอลแอคเป็นท็อปพิกของวอริเออร์นะครับซึ่งผมว่ามันเป็นท็อปพิกที่แปลกนะครับเพราะว่ามันเป็นท็อปพิกต้นเกมนะครับผมแล้ววอริเออร์แบบมันเป็นคาร์ดที่ควรจะเป็นคาร์ดเลดเกมนะครับคือการ์ดที่ดีที่สุดกับฮีโร่พาวเวอร์มันขัดกันฮีโร่พาวเวอร์มันเอาไว้ช่วยเลดเกมนะครับแต่ว่าการ์ดดีๆมันเป็นการ์ดต้นเกมนะครับเรียกว่าใบเลดทั่วไปมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับต้องเป็นระดับดีเจนเนอรี่นะครับจะเห็นว่าเด็กวอริเออร์ที่เล่นได้จะใส่ดีเจนเนอรี่เยอะนะครับยกเว้นเด็กพวกที่มันเป็นเด็กคอมโบนะครับเพราะมิเนียนเก่งๆส่วนมากเป็นดีเจนเนอรี่นะครับว่าเขาจะไม่มีคลีฟนะคลีฟไม่ก็เวอร์วินนะครับโอ้โหเขาเอ็กซ์คิวคอปล่านะครับโหดร้ายมากนะนี่ว่าจ่าย1ดีล1นะครับผมว่าแย่กว่าไอ้นั่นอีกนะแย่กว่าหมู1-1อีกถ้าจะใช้ EQ แบบนี ามันจะไม่อยากลงทิงเกอร์ทาวเพราะว่าถ้าเขาเอาไอ้นี่เทรดไอ้นี่เราจะยากนะครับที่เราลงแบบนี้เพราะว่าเขาจะอยากเอาเวปอนสมิธเทรดรูทฮอร์เดอร์นะครับเราก็จะมี1-1ไปตีผมว่าเขาจะไม่มีดอก6ดีๆนะโอ้แล้วเขาจะฆ่ารูทฮอร์เดอร์เราก็แบบนี้เราเสียเปรียบมานะเนี่ยลงแอนฟอสเซอร์นี่แหละ
เพราะว่าถ้าเขาจะฆ่ามันเขาต้องใช้มินเนี่ยน2ตัวมาหม่งมันนะครับเพราะใช้ Execute ไปแล้วนะครับซึ่งผมว่าปกติเราไม่ค่อยหยิบ Execute กันเยอะนะอย่างมากก็หยิบ 2-3 ใบนะครับต่อให้ถ้าเขาใช้ Execute มาเขาก็เสียการ์ด2ใบเคลียร์มินเนี่ยนตัวเดียวดีกว่าเขาแบบนี้ก็โอเคอยู่เพราะเขาจะใช้ดาร์คไอออนตีมันได้แล้วเขาก็จะเอา 3-2 เคลียร์อิมเราไม่ได้นะครับเทิร์นหน้าเราจะลงสตอร์มวินแชมเปี้ยนไปเขาเคลียร์ได้แล้วแต่เพียงว่าเคลียร์ยากดีนะครับเพราะว่าบาริเออร์มันดีล1ดาเมจยากนะครับทำให้เขาอาจจะต้องเอา55กับ23ค่า66เรานะครับไม่มีตังค์นะครับถ้าจะให้เปิด2โอ้ตัวนั้นเป็นตัวที่เราจะอยากเคลียร์ทิ้งมากเลยนะก็เลยจะต้องตอสติลนะเพราะเราไม่มีคำตอบให้กับกลูถ้าเราฆ่าไปปุ๊บมันก็จะกลายเป็น 4-3 นะครับแล้วเทิร์นนี้เราไม่มีอะไรเล่นแบบที่มันดูดีด้วยถ้าเราไม่มีเพลย์เล่นดีๆเราก็ตอสติลได้ว่าเราตอสไปนะครับได้การ์ดดีๆชัวเราจะไม่อยากลงอบอมไปแน่ๆเพราะนี่จะตายด้วยเราจะไม่ฮิวให้มันด้วยอบอมจะดูดีถ้าบอร์ดเราตามนะครับซึ่งผมว่าโอเคอยู่นะเพราะว่าการบุญมือเขาเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วมันแสดงว่าบอมนี่มันไม่ใช่การ์ดที่ดีนะถ้าเขาพลิกมาเขาไม่รู้ว่าแบบดวงเขาแย่หรือว่าหวังว่าเขาจะยอมเทรดไอ้นี่กับออกมานะแบบเขาแบบไม่เชื่อมั่นในดวงตัวเองอะไรแบบนี้คิดว่าถ้าเราตีไปนี่มันตายชัวร์เลยแล้วเขาเทรดมาเองอะไรแบบนี้แต่เราบัฟได้เทรดมาเฮ้We smash you. แบบนี้เป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าเขาจะเอาตัวนี้เคลียร์มาไม่ได้ถ้าเขาจะเคลียร์บอมเขาต้องเอา 4-6 ตีมานะครับและ 4-6 ก็จะตายสไปเดอร์แทงก็จะตายแล้วเลดจิ้งวอลแกนเราจะกลายเป็น C1 วินฟูลี่นะครับว่าเป็นเทิร์นที่ดีมากๆนะครับซึ่งก็เป็นการ์ดที่เราได้มาจากเขาทั้งคู่เลยนะครับผมว่าเกมที่เราเพลย์เกมแรกนี่มันก็คับขันอยู่นะแล้วดูมันตีให้โอ้ผมว่าเขาพลาดแล้วนะเนี่ยเขาก็ไม่พลาดหรอกเขาไม่เห็นมือเราเฉยโอ้เราไม่เราจะเก็บอันนี้ไว้ใช้คู่กับอันนี้นะครับเราจะทำแบบนี้และฮีวันนี้เราจะเคลียร์บอร์ดได้แถมแล้วมีคอมโบอีกนะครับเดอะคอมโบนะก็ผมจะเพียร์เรา MCT นะเพราะว่ามันเพียร์เราได้เผื่อเขาท็อปเด็ก MCT นะครับแล้วปกติวอลเลย์เนี่ยเราจะไม่ค่อยเพียร์เราอะไรเลยเพราะว่ามันไม่ค่อยมีใบกวาดนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าเกมนี้ชนะแน่ๆแล้วเพราะฉะนั้นผมจะเล่นเซฟหน่อยเผื่อเขาได้บลอหรือว่าเดดวิงอะไรแบบนี้มานะครับว่ามันไม่จำเป็นต้องเสี่ยงนะครับ
ซึ่งปกติผมไม่ค่อยเพลย์เราอะไรแบบนี้เท่าไหร่ยกเว้นว่าใบกวาดเขาจะเป็นคอมมอนแบบเฟรมสไตล์อะไรแบบนี้คือถ้าเป็นคอมมอนนี่เราต้องเพลย์เราแน่นอนถ้าไม่ใช่เราจะไม่ค่อยTry this. เราก็จะใจเย็นๆนะครับเพราะเราใจเย็นๆได้อาจจะเป็นบลอก็ได้นะครับแต่เขารอใช้อยู่ที่ผมไม่ทำอะไรเลยก็เพราะว่าผมกลัวไอ้ใบนี้เนี่ยเขาถือไว้ตั้งแต่นานมากแล้วนะครับตราบใดที่เขาไม่ใช้เราก็เคลียร์มินเนี่ยนที่เขาจะลงมาได้เรื่อยๆนะครับผมว่าเรายังไม่มีปัญหาเท่าไหร่ค่อยๆตีหน้าเขาไปก็ได้นะครับเราไม่รีบนะครับอาจจะเป็น MCT จริงๆก็ได้นะเมื่อเรามีสิทธิ์รีเซเล็กได้มันคืนมานะดีกว่าไปลงมินเนี่ยนพวกนี้ที่ตัวเล็กมีตัวให้รีเซเล็กได้ตั้งเยอะนะครับเผื่อแบบเขาทอนนะครับจะได้แบบตีฮารุเข้าไปและชนะนะครับเก่งจริงๆนะครับผมว่าออกเนี่ยทำซวยแล้วถ้าออกนี่ตีไม่โดนหน้าเราจะไม่มีรีตอลนะเนี่ยถ้าออกไปตีโดนในสเปกทัลในเราจะไม่มีรีตอลเพราะออกต้องตีโดนหน้านะครับถึงจะมีรีตอลผมว่านะครับมันจะต้องตีมิดชัวร์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะสั่งให้มันตีสเปกทัลในนะครับแล้วมันจะมิดได้เป้าเดียวคือเข้าหน้านะครับฮาร์ดสโตนครับเนี่ยนะครับเป็นลอจิกที่ถูกเฮ้ยเราจะดูก่อนนะครับว่าเขาถืออะไรไว้เขาถือ MCT จริงๆด้วยนะครับเราจะสั่งมันตีสเปกทัลไนท์นะครับแล้วมันจะเข้าหน้านะครับโอ้ยแผนเราไม่สำเร็จนะครับเอาอุตส่าห์วางแผนไว้แล้วนะครับว่ามันจะต้องตีมิดนะครับน่าจะไม่มีนะครับ Anduin versus Gul'dan เรียกว่ามันเยอะมากจนผมไม่รู้จะตัดเอาตรงไหนดีนะครับที่แบบมันจะเด็ดๆหน่อยมันเยอะเกินไปนะครับอาจจะออกมาเป็นชั่วโมงได้นะครับถ้าจะให้เอาทั้งหมดซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ควรเป็นอย่างนั้นนะผมว่าโอ้คนอื่นเขาเล่นกันแล้วได้ลงแบบโทดงโทเดนถ้าเราเล่นนี่เราคงแบบได้ลงโทเดนแบบอีกฝั่งเอาไปลงให้อะไรแบบนี้นะครับแบบไม่ได้ลงเพราะว่าฝั่งเราทำคอมโบติดนะครับได้ลงเพราะว่าเขาทำคอมโบใส่เราติดทำไมไม้ผมมันรู้สึกว่ามันช็อตๆหรือเปล่าเนี่ยไม้ผมมันเป็นอะไรเหมือนไม่มีเสียงลมเข้ามันไม่ควรมีเสียงลมเข้าผมว่าโอ้เขาฆ่าออกแล้วแปลนะครับว่าเอ็มเพลียร์คอบบ้าก็ตีนี่ทีเดียวตายนะไม่ใช่แค่ออกเราอยากลงอะไรที่มันจะตีนี่ทีเดียวตายนะครับเพราะเรากลัวเขามีใบบัฟเดมอนนะครับเขาน่าจะนี่แหละเรียกว่าออกทำงานได้ดีนะครับล่อชาโดว์โบว์ได้เพราะว่าถ้าเขาบัฟให้ไอ้นี่ได้เทิร์นนี้ต่อให้เป็นออกก็ตีไม่ตายนะครับแต่ไอ้นี่ตีตายชัวร์
ียกว่าเดมอนฮาร์ดนี่มันจ่ายห้าแปลว่าเขาไม่ได้จะมีใบบัฟว่าเป็นบอร์ดที่ดีนะเพราะว่าเขาเทรดมาดีๆไม่ได้เขาตีเวลเลตทีเชอร์มาเวลเลตทีเชอร์ไม่ตายเขาตีเอ็มเพลเยอร์คอบบ้ามาก็ตายคู่นะครับมันเคยเป็นบอร์ดที่ดีนะครับ Past tense นะครับมันเคยเป็นบอร์ดที่ดีจนทุกคนโดนเดมอนแรดเข้าที่หัวเข่านะครับโอ้เขามีบิลลี่ด้วยเฮ้ยเขาคอมโบบิลลี่ได้โอ้เขาจ่าย2ใช้การ์ด2ใบเรียก3สีได้นะครับจ่าย2ได้3สีนะครับพระเจ้าMy fate is sealed. จะอยากลงเยติเพราะว่าเขาจะไม่อยากเคลียร์นี้อยู่แล้วเขาอยากจะเคลียร์เยติก่อนถ้าเขาเอา2ตัวนี้ไม่เคลียร์เยติมันจะตายทั้งคู่นะครับเขาไม่อยากเคลียร์นี้ก่อนเดี๋ยวแล้วมันจะไปบัฟให้เยติแล้วเยติจะยิ่งเคลียร์ยากไปกันใหญ่เขาจะโกเฟสมันจะฆ่าปูก่อนนะครับนั่นก็โอเคอยู่นะไม่โอเคหรอกเพราะว่าไม่มันโอเคอยู่เพราะว่าเป็นวอลล็อกนะครับวอลล็อกแท็บจั่วได้นี่ว่าจ่าย2ได้3 4นะครับแต่ว่าเสียการ์ด2ใบเฉยว่าเขาควรจะแล้วถ้ามันบัฟไอ้นี่ก็ทำไงเนี่ยทำไมอีกฝ่ายไม่เคยโดนลงโทษ นะครับเวลาเขาเล่นอะไรผิดคือถ้าเขาเดมอนไฟนี่แล้วมันบัฟเอสตอมบินไหนเขาจะเคลียร์มันไม่ได้นะครับแล้วเขาก็จะเคลียร์อะไรไม่ได้เลยนะครับบอร์ดนี้ยกเว้นเยตินะครับแล้วเขาจะเจ็บมากเวลาอีกฝั่งพลาดนี่ไม่เคยมีอะไรแย่ๆเกิดขึ้นนะครับพอเราพลาดเท่านั้นแหละWhat? อย่างน้อยเราก็ไม่ได้เฮ้ยผมว่าเจ๋งอยู่นะเนี่ยว่าเป็นการ์ดที่เท่อยู่นะเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอการ์ดที่เท่มันก็จะเป็นการ์ดของเรานะครับ My fate is sealed. Yes. Tom'sมันต้องยิงวอลเชอร์แน่นอนนะครับเราจะได้เคลียร์ได้ง่ายชุบเพื่อถ้าเขามีใบกวาดถ้าเขามีเฮลไฟแล้วไอ้นี่ตายมันจะไปฮีลให้เขาเราจะต้องมานั่งตีหน้าเขาใหม่นะครับคือที่ผมชูนี่เพราะผมว่าชนะเลยนะครับเผื่อจะชุบอะไรแบบเผื่อชุบออกมาได้นะครับให้มันมาช่วยตีตัวสเตลนี่นะครับอันดูเอ็นเวอร์ซัสอูเธอร์ I will fight with honorThe light shall bring victory. ว่าแค่ไอ้นี่ก็ดีพอแล้วนะครับคือว่ามันอยู่รอดให้เราบัฟแน่ๆนะครับแค่นี้ก็ดีพอแล้วว่าเราใช้มันเทิร์นเดียวกันนี่เราต้องไปทำเทิร์น5เลยนะไม่มีเกมไหนให้เราจั่วไม่ได้นะ Well met. Greetings. คำถามคือเราจะลงมันให้เราจะลงมันไปให้ซอมบี้ฆ่าไหมว่าดีอยู่นะเพราะว่ายังไงซอมบี้ฆ่าได้แค่ตัวเดียวเราค่อยบัฟไปแล้วตีผมว่าคุ้มอยู่คือเรายอมเสียไปตัวหนึ่งเพื่อให้เราเวเลนได้นะ
Powering up! Portals online! เพราะเวเลนนี่เป็นอะไรที่แก้ยากมากนะครับทางเดียวที่เขาจะแก้ได้เขาต้องคอยสเปลเบรกเกอร์นะครับไม่ก็คอยดาบนะครับสองอย่างถ้าเขาแก้ไม่ได้เราก็จะหิวให้มันได้ทุกเทิร์นนะครับ I wonder Reporting for dutyโอ้เขาจะเล่นผมว่าก็ถูกนะแต่ว่าเราดวงดีไปหน่อยเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ My Vision ไปด้วยเพราะว่าเหลือมานานหนึ่งพอดีโอ้เป็นการที่ดีที่สุดในอารีน่านะครับผมว่าเป็นแร่ที่อยู่ท็อปๆเลยนะครับในอารีน่าเรียกว่าดีอยู่นะครับเนี่ยโอ้เขาเคลียร์บอร์ดเราได้นะครับน่าเสียดายมากคำถามคือเราจะลงเด็กไปหรือว่าเราจะลงอ็อกกับไอ้นี่ไปว่าผมชอบลงแบบนี้มากกว่านะครับได้ค่ามากกว่าไม่เชิงได้ค่ามากกว่านะครับคือเด็กมันเป็น4/4นะครับคือตัวเท่าอ็อกนะครับผมซึ่งทำให้ดาเมจต่อเทิร์นเราน้อยลงนะครับดูความแม่นนะครับแม่นนะครับแม่นจริงๆตัวนี้สองตัวนี้จะฆ่าเพลย์คอปบ้าไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะลงแบบนี้แล้วก็ฮิวเขาก็จะเคลียร์อะไรไม่ได้เลยเทิร์นหน้าเราก็จะลงสตอร์มวินแชมเปี้ยนไปได้โอ้เขามีดาบจริงๆด้วยน่าเล่นสตอมบินไปได้แล้วตีอันนี้ไปเพราะว่าจะยังขาด1ดาเมจมาเคลียร์สตอมบินอยู่มีใครจำได้บ้างว่ามีตัวอะไรตายไปแล้วบ้างนะครับมีเออูสนะครับมีออกมี3/2ทุกคนจำออกได้นะครับมีออกมี3/2อ๋อแล้วก็มีริวเอ็กโซซิสนะครับโอ้แบบนี้เขาจะเคลียร์บอร์ดเราได้ผมว่าเราได้รีเซเล็กอยู่นะเราจะว่าเราจะไม่อยากลงรูทฮอร์เดอร์กับบอร์ดนี้ไปนะครับโอกาสที่เรารีเซเล็กแล้วจะได้มินเนี่ยนดีมันเยอะอยู่นะผมไม่น่าหยิบรีเซเล็กมาดิแล้วเราก็จะแพ้นะครับเพราะว่าเขามีการ์ดบนมือ5 ใบเรามีการ์ดบนมือใบเดียวแล้วบอร์ดเราไม่ได้เปรียบมากมันเป็นคอสเซ็ตหลังจากอัสเซอร์เด็กด้วยแล้วเราได้ขยะอีกเฮ้ยเราทำได้เหมือนกันนะครับแต่รอทำเทิร์นหน้านะครับซึ่งคอหาวนี่เขาก็เคลียร์ยากนะเพราะเขาขาด1ดาเมจเขาใช้คอสเซ็ตมา2 ทีแล้วเขาใช้ไลท์ตัสติดไปหมดแล้วนะครับถ้าเขาดิว1ไม่ได้นี่เขาอาจจะต้องเอามินเนี่ยน2 ตัวมาตีมันก็ได้นะก็น่าเสียดายนะครับที่ไอ้นี่มันจะเคลียร์นี้มาได้แต่ผมว่าเราต้องรีบคายเฟสอีตติ้งนะไม่งั้นมันจะตัวใหญ่เกินไปแล้วเราจะเคลียร์มันไม่ได้แล้วเราจะทำคอมโบสุดโหดด้วยนะครับคือดาร์คคาลติสและเทมเพิลเอนฟอร์เซอร์นะแ
ก็กลับมาสู่สีนะครับมันจะแย่หน่อยถ้าเกิดเขามีไอ้สเปลเบรกเกอร์นะครับเขาอาจจะตีผิดตัวก็ได้นะเขาอาจจะเคลียร์ดาร์คเอาติสก่อนเราเห็นหลังการ์ดก็น่าจะรู้แล้วว่าเขาจะไม่เคลียร์ผิดตัวนะผมว่าเดลิเจนเนอรี่ก็มาวันได้นะครับเรามีการ์ดจั่วไหมเรามีอยู่นะครับเรามีตอนสติลผมว่าเกมมันมีปัญหานะเนี่ยมันมีดรอป2มีทั้ง64ตัวหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับมันออกไอ้นี่นะครับว่าเราจั่วได้ตอนสติลจริงๆนะครับผมเห็นการ์ดที่ดีเขาเยอะอยู่นะแต่เขาจะมีการ์ดดีกว่านี้ก็ได้ก็ดีอยู่นะครับนี่พวกเขาเพิ่งเล่น MCT ไปนะครับเขาไม่น่ามี MCT 2ใบโอ้เป็นตัวที่เราจะปาสมัยใส่ไม่ได้แม้เราจะปาสมัยใส่ไมค์คอนโทรเทคไปเราต้องระวังว่าเขาจะมีเบลลิงโซกับมาสเตอร์อีกนะครับผมว่าไม่ใช่การที่เขาจะอยากจั่วได้นะเบลลิงโซกับมาสเตอร์เนี่ยมาสเตอร์อาจจะอยากอยู่แต่เบลลิงโซคงไม่อยากเช่นเทิร์นนี้เขาจะอยากจั่วได้มาสเตอร์มากนะครับว่าเขาจะไม่ได้มาสเตอร์นะ Reporting for duty. The dam stand ready. เราฮีลอันนี้แน่ๆแล้วเราจะไปยังไงต่ออันนี้จะส่งไปตีอันนี้แน่ๆว่าเราจะฆ่าไอ้มังกรนี้ไปซึ่งเป็ดเลยให้ดูไม่คุ้มเลยแต่ผมก็ต้องทำเจ็ดนะถ้าข้ออันนี้เทิร์นหน้าเขาน่าจะเอาอันนี้เคลียร์อันนี้เอาอันนี้ตีอันนี้แล้วเราโกเฟสเหรอแล้วเราแล้วไม่ควรทำแบบนั้นนะผมว่ายิ่งถ้าเขามีตัวให้ดีไวชิลมันจะแย่แล้วเพราะว่านั่นแหละเป็นไปตามแผนไม่เป็นไปตามแผนแล้วอย่างน้อยเราก็ฆ่ามันได้นะครับเจ็บหน้านิดหน่อยก็ใบนี้ยังโอเคอยู่นะเพราะว่าถ้าเขาเอาดาบตีเรียกว่าถ้าเขาเอาดาบตีหรือเอาสเปกทรัลไนท์ตีเขาจะขาด1ดาเมจนะครับเพราะงั้นเขาอาจจะต้องเสียทั้งดาบสเปกเท่าไหนมาให้ Temple Enforcer นะครับการ์ดใครจะหมดก่อนการ์ดเขาจะหมดก่อนอยู่นะฮะแต่เขาหยิบไปอย่าง Humility ด้วยการ์ดมือเขาอาจจะไม่ดีมากก็ได้อาจจะเป็นใบเล็กๆเขาจะ Go Face โอ้ฟัคเราสามารถฆ่าเขาได้ไหมเนี่ยคือว่าใครจั่วได้มินเนี่ยนเดียวกันนะครับจังหวะนี้เขาจะเอาอันนี้ตีแล้วก็เขาอาจจะไม่อยากเสียเลือดแล้วก็ได้แต่เราก็ไม่มีใบยิงหน้านะครับเพราะเราเป็นพรีสนั่นแหละจั่วเข้าไปผมว่าให้เขาจั่วเยอะเขาอาจจะตายก่อนแค่ได้นะเนี่ยถ้าเราหาทางกวาดได้แล้วเขาเอาหน้าตัวเองรับด้วยหรือเปล่าเขาเวลิงโซเอา
เอฟเฟกต์จั่วออกนะครับเพราะกลัวเขาจั่วจนตายแล้วผมบอกว่าเขาไม่อยากได้เวลิงโซไม่ใช่การ์ดที่เราอยากได้รู้สึกเราจะยังมีคาบาวอยู่นะ4 5 6 7 8 9 10 11โอ้เขาจะเอารีดไม่เขาเล่นเซฟเขาคำนวณแล้วแน่เลยมันเป็นรีดต่อถ้าเราดิวหนึ่งใส่ทุกตัวนี้ได้โอ้น่าเสียดายนะเราไม่น่ารีเซอร์เล็กได้ขยะนะครับรีต้อคือเราเขามีดาเมจที่จะฆ่าเราได้พอดีนะครับAnduin versus Jaina. You asked for it. The light shall bring victory. ผมไม่อยากเก็บเอ็กโซซิตไว้นะเพราะเรามีดรอป3ดีๆเยอะเอ็กโซซิตนี่มันวัดดวงว่าเขาจะมีเดธแรทเทิลบนบอร์ดนะครับแบบนี้รีเซเลกก็จะเป็นการที่ใช้ไม่ได้นะครับใช้ได้นะครับปลุกซอมบี้ชาวได้โอ้แปลว่าเขานี่น่าจะมือแย่มากนะครับเมียนเขาก็หลอกแล้วลง explosive chip มาผมว่าใช้นี่คุ้มอยู่นะครับเรียกว่ามันไม่มีสิทธิ์ออกเป็นใบขยะกว่านี้นะครับเรียกว่าลาย2ได้3 2นี่โอเคอยู่นะครับเราจะไม่เล่นอะไรที่มันใช้ดวงมากจนเกินไปนะครับอะไร 100% ได้เราจะเล่น 100% We have many secrets ฟังว่าเล่นอลีน่ายังไงให้ได้คิรินทอมเมทแล้วก็ได้ซีเคตแล้วก็จั่วได้ผมนี่ไม่เข้าใจจริงผมจัดเด็กเล่นเองนะใส่คิรินทอร์เมทยังไม่เคยจั่วได้ซีเคทเทิร์น3พร้อมคิรินทอร์เมทเลยเดี๋ยวพี่แกมีบัลเชอร์ด้วยอย่างน้อยนี่ก็ได้รับบัฟนะครับแต่เราเคลียร์ไปไม่ได้เพราะเราจะเอาตัวนี้ตีไปตัวเดียวแล้วก็ฮิลมันแล้วเราก็จะขยายกองกำลังเราต่อนะครับผมยังโอเคอยู่นะเพราะว่าเอ็กโซซิตมาช่วยพอดีนี่ว่ามันยังใจดีนะครับตะกี้เราเอามาลงไปแล้วมันยังกลับมาช่วยอยู่โหเป็นการที่เก่งมากนะครับสำหรับเมดเพราะว่ามันจะโหถ้าเราจั่วได้คาบาวชาโดพีนี่เราชนะเลยเนี่ยลงคาบาวแล้วก็ไปขโมยอันนี้มาน่าเสียดายให้เราจั่วไม่ได้เราจะบัฟอันนี้ไว้ไม่ให้โดนฮีโร่พาวเวอร์ตายนะเขาจะได้เอาอันนี้ต้องเอาอันนี้ตีอันนี้มากกว่าหรือไม่ถ้าเขาใช้ไฟบอลตีไอ้นี่มันก็จะต้องฆ่าอันนี้มานะครับแล้วเขาก็จะโดนดาเมจไป3-4ดาเมจทำให้เรายังพอเคลียร์บอร์ดได้อยู่เขาไม่น่ามีเฟรมสไตล์แล้วจะไม่เพียร์เหล่าวิสานนะครับเพราะวิสานเป็นแล้วไม่ถ้าเขามีเฟรมสไตล์เขาจะใช้ไม่ได้เพราะว่าเขาใช้คอยไปแล้วแบบนี้เราก็จะเคลียร์ไปได้ง่ายๆคำถามคือผมว่ายังไงเราก็จะอยากลงเอสตอมบินมาที่มินเนี่ยนเราเยอะๆนะโอ้แล้วมันเป็นอะไรที่เจ๋งมากเลยนะครับคือไอ้นี่จะได้เลือดมา1เลยนะครับจากสตอมบินแล้วพอเราบอกผ่านปุ๊บมันก็จะยังไม่ตายนะครับซึ่งปกติมันจะตายแล้วนะครับนี่ว่าเป็นเทิร์นที่ดีมากเลยนะครับ2เทิร์นตะกี้เราไม่น่าแพ้นะยังไงเขาจะมีเฟรมสไตล์ถ้า MCT ก็ยังโอกาสน้อยนะครับที่จะขโมยได้การ์ดดีแล้วไปเ
คอมผมค้างไปเลย What Mind if I roll need Mind if I roll needถ้ามันไม่ดีลดาเมจเราไม่น่าติดฟีดนะใช่ไหมแม่นนะครับเขาจะลงไปมาให้เรา BGHI've got the beast in my sights. ว่าโนวาแบบนี้ไม่ค่อยคุ้มแต่ว่าสะใจนะครับถ้าเราผ่านนะครับเผื่อเขามี MCT นะครับ You win this one. เอ๊ะทำไมคอมAnduin versus Rexxar. Let the hunt begin. The light shall bring victory. ดอป3เยอะๆเนาะดอป3ที่เรามีเยอะนะครับพูดสลับซะละแต่เราก็ยังไม่ได้ดอป3นะครับขนาดดอป3ที่เรามีดอป3ทั้ง11ไปนะแย่ที่สุดคือเขาลง 2-3 มานะครับซึ่งปกติให้ได้วินเยอะนี่ส่วนมากจะดับ 3-2 What แล้วมันจะแอคทีฟยังไงนั่นนี่ผมว่ามันก็แย่อยู่นะถ้าเขามีเกียร์ซูก้านะครับเขาเกียร์ซูก้าเอาไข่มาตีรูทฮอร์เดอร์แล้วก็เอาอาวุธมาตี 3-2 นะครับเขาจะเคลียร์บอร์ดเราได้แล้วเขาจะได้ 4-4 ไปการทุกคนข้างดีนะครับเนี่ยเขามีเยติด้วยโอ้แต่เราได้การดีกว่าเราได้เวเลนดอป5ดีก็มีหลายตัวอยู่นะครับโอ้ยว่าตัวนี้แหละดีที่สุดสำหรับเขาโอ้ไม่ดีที่สุดสำหรับเขาแล้วล่ะโหถ้าเขาคอมโบกอบวินแอนโนมได้ผมจะช็อกมากเลยเฮ้ยWhat? Behold the might of Stormwind. Obey. แย่ที่สุดคือ AB ที่เขาได้จาก Web Spinner เนี่ยมันเป็นตัว 1-1 นะครับเช่นอย่าง Dragon Hawk Angry Chicken อะไรพวกนี้นะครับซึ่งปกติแล้วจะเป็นใบที่เขาจะไม่อยากได้นะครับตอนนี้เขาอาจจะอยากได้นะครับหวังว่ามันจะไม่ยังโอเคอยู่นะครับอ๋อหมูด้วยนะครับผมว่าหมูแย่ที่สุดเลยนะจ่าย1ยิง3เลยนะครับถ้าเขาได้หมูไปแล้วเขาจะเคลียร์สตอมวินแชมเปี้ยนเราได้
ว่าฟีซิ่งแน่เลยนะครับผมเดา The light compels you Tandingo Yes For the Alliance เราจะไม่อยากยกอันนี้ขึ้นไปนะครับว่าอาจจะไม่หลอกก็ได้นะครับเพราะงั้นทิ้งมันไว้ก่อนว่าถ้าเขามีเทิร์นตะกี้เขาไม่เล่นเลยนะครับนอกจากมัลติช็อตแล้วก็ซีเคทแล้วใช้ฮีโร่เขาแค่มัลติช็อตแล้วก็ซีเคทนะครับถ้าเขามีมินเนี่ยนที่มันแอตแทกหนึ่งเขาน่าจะไล่มานะครับเพราะงั้นผมว่าเขาไม่มีหรอกนะครับThe light does not discriminate. ผมว่าเรารีเซลเล็กอย่างแรกที่เราควรจะทำคือรีเซลเล็กนะครับเพราะว่าเราจะไม่อยากได้มังกร112ตัวนี้นะครับLet me change your mind. เราก็จะลองตีดูนะครับมันเป็นอะไร แล้วมันจะเป็นอะไรได้ไหมmisdirection เหรอแบบนี้ก็โอเคนะครับเรามีรีตอลแล้วนะเขามีมานาใช้เดดวิงได้นะครับAnduin versus Anduin. Out. โจรเจอโจรนะครับ The light shall burn you. เอาเราโจรกว่านะครับเรามีมินเนี่ยนครบนะครับไล่ได้1 2 3 4นะครับโอ้เขาเอาตัวไหนผมว่าตัวถ้าได้ผมเลทผมว่าตัวที่เราอยากให้เขาได้ไปน้อยที่สุดคือไลท์สปาวนะครับเราอยากให้เขาได้รูทฮอร์เดอร์อะไรแบบนี้ไปไม่ก็ทิงเกอร์ทาวไปนะครับไม่ใช่ไลท์สปาวนั่นแหละแล้วเขาก็จะลงทิงเกอร์ทาวมานะครับ 3-3 เพราะว่าเขาได้มันไปหวังว่าเขาจะไม่มีเวเลนนะไม่งั้นบ้าไปแล้ว Something needs tinkering. โอ้เขาขโมยได้ทิงเกอร์ทาวเทคนิเชียนไปนะครับยังโอเคอยู่แบบนี้มันจะล่อให้เขาตีออกมานะครับเดี๋ยวมันจะโตมากเกินไปเพราะว่าเขาจะไม่อยากให้เราฮีลชาวได้นะครับ Mind if I roll need ถ้าเขาไม่ตีออกมาก็ดีอยู่นะเธอหน้าเราจะโนว่าแต่เขาน่าจะตีออกมา เขาเล่นโลบด้วยเขาคิดว่าเราดีล3ดาเมจไม่ได้เราไม่ทำบาปนะครับเราไม่ได้ขโมยของเขานะครับเขาขโมยของของเราเขาเลยแพ้นะครับ Your magic shall not save ผมว่าเขาจะมีมังกรแน่ Let me change your mind Hey give me that เขาไซเรนนี่คิดผิดแล้วเพราะเขาจะตายแล้ว Thank youเขาอยากฆ่ามันเอาเลือดเข้าหัวตัวเองหมดเข้าหัวตัวเองอีกเ
พี่มันช่วยเขารอดได้จริงๆเนี่ยเพราะมันดีลหนึ่งใส่เนี่ยเดี๋ยวเราจั่วดูก่อนนะครับเราก็ไม่น่าแพ้อยู่ดีมินเนี่ยเราเก่งกว่าเราขาดอีกแค่โฮลี่สมัยนะครับผมว่าเราเอาดาเมจไปจากเขาก็ได้นะครับ Thank you Anduin versus Uther I will fight with honor เราอาจจะ12ก็ได้นะนี่หัวโทษนะครับเป็นมือที่แย่อยู่นะยกเว้นว่าเราจะจั่วได้มินเนี่ยนฆ่าไล่หนึ่งด้วยคือเราจะต้องมีเป้าให้บัฟเวเลนนะครับและเวเลนแน่งแต่เธอแรกๆมันจะสร้างเทมโปได้เยอะมากก็โอเคอยู่มั้งถ้าเราลงคอปบ้าไปเขาฆ่าคอปบ้าตายเราฟื้นคอปบ้าเพราะคอปบ้ามันฆ่าเยติได้แต่ผมว่าเราได้ดรอป2มาบัฟเวเลนเนี่ยได้เปรียบมากที่สุดแล้ว Let me think แบบนี้แย่เลยนะครับแย่แบบสุดๆยิ่งถ้าเขามีดรอป2ที่เป็น 3-2 อีกเทิร์น2นี่เล่นยากมากพาลาดินสงสัยมีมินเนี่ยนไล่2ทั้งมือนะครับSomething needs tinkering ว่าหมานี่ปล่อยไว้นานมันจะน่ารำคาญมากเลยโดยเฉพาะไอ้เด็กพาลาดินต้องรีบเคลียร์มันให้ได้ครับก่อนที่มันจะสร้างวอลลูเยอะเกินไปเขาลงสายสืบเรามาแล้วนะครับโหแย่อยู่นะเนี่ยเพราะว่ามันวันช็อตเยติได้นะครับถ้าเราลงเอ็มเพลเลอร์ไปดีกว่าถ้าเราลงเยติไปมันจะตายคู่นะครับลงอันนี้ไปมันก็ตายคู่อยู่ดิลงเยติดีที่ว่าถ้าเขามีดาบเขาจะเอาดาบฆ่าไม่ได้นะครับเขาอาจจะไม่มีดาบก็ได้นะครับ I wonder not on my watch โหถ้ามันตีหน้าเราจะเวเลนให้มันได้แล้วมันจะช่วยได้เยอะเลยนะโดยมีโนวาอยู่นะครับเราต้องเชื่อมั่นว่าโนวาเราจะขึ้นเขาได้เทมโปไปแล้วถ้าออกตีไม่โดนถ้าออกตีไม่โดนเยติเขาก็แค่เยติเจ็บอยู่นะเราต้องมาเชียร์ให้ออกมันตีไม่โดนเยตินะครับเพราะมีโอกาสมีตั้ง 50% นะครับแล้วเขาโกเฟสได้ด้วยถ้าเราจ่วยโนวานี่ไงซิลเวอร์มูน shall not fall get downเขายังขาด1ดาเมจนะครับเราจะรีบเรียกมินเนี่ยนมาสร้างเทมโปให้ได้มากที่สุดตัวที่เจ๋งที่สุดที่เราจะเรียกได้คือ Emperor Cobra นะครับ I am ready to learn
ว่ามันจะโอเคนะถ้าออกตีมิดเทิร์นนี้ตีมิดไม่เข้าหน้านะครับออกมิดไปตัวไหนก็ได้ที่มันตายนะครับจะเยี่ยมมากเขาน่าจะเคลียร์ก่อนเลยผมว่าม ันตีโดนนะครับแบบนี้เราก็ไม่มีทางกู้เกมได้ยกเว้นเราจะได้โน้ว่าถ้าเราฆ่าออกนี่เขาจะมี7เพราะว่านี้จะได้จาก2 2มา1อันนี้ก็จะเป็น7 9 10 11 12 13 14ต่อให้ฆ่าเราฆ่าออกแล้วเราฮิลเขาจะรอดอยู่ดีเพราะนั้นทำไมมันตีโดนล่ะกาดทองมีเรื่องเยอะนะครับได้โซฟเดอะฟอร์เรสต์พอยต์อย่างน้อยมันก็สวยนะครับมองในแง่ดีนะครับว่ามันสวยน่าเสียดายที่ผมต้องย่อยมันเอาไปทำอย่างอื่นนะครับเพราะว่าเชดเดอร์ที่เป็นใบที่เก่งอยู่นะเก็บไว้ก็น่าจะได้ใช้แต่ตอนนี้ผมอยากได้ดัตไว้ครับหลายๆเด็กมากกว่า Damn, son.